ช่วง Health Kitchen วีรสุ Coffee and Bakery Fair วันนี้ถึง11พฤศจิกายนเข้าสู่ช่วง Health Kitchen นะคะเมนูในวันนี้เนี่ยเมย์มีเมนูที่เต็มไปด้วยโอเมก้า3มาฝากคุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังลดหุ่นบ่อยหรือว่าจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านบ่อยเนี่ยลองมาทำเมนูในวันนี้ได้เลยนะคะเมนูที่ว่านี้ก็คือแซลมอนย่างใบชะพลูค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่วัตถุดิบกันเลยนะคะแน่นอนพระเอกของเราในวันนี้ก็คือปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาน้ำลึกที่โอเมก้า3สูงนะคะช่วยบำรุงสมองแล้วก็หัวใจค่ะแต่ว่าปลาไทยๆเนี่ยเช่นปลาทูอะไรก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครทานเจนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเต้าหู้ก็ได้แต่ว่าใช้เป็นเต้าหู้แข็งค่ะเราจะปรุงปลาแซลมอนของเราด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะคะส่วนน้ำจิ้มของเราในวันนี้ค่ะเราจะทำให้มีรสเปรี้ยวอมหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะเราจะได้รสเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะคะได้ความเผ็ดนิดหน่อยจากพริกซอยค่ะแล้วความหวานในวันนี้เราจะใช้น้ำตาลจากหญ้าหวานค่ะคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานหญ้าหวานได้นะคะเขาจะไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นค่ะแล้วก็จะมีใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยเพิ่มความหอมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกเดี๋ยวเราหั่นปลาแซลมอนกันก่อนเวลาคุณผู้ชมซื้อปลาแซลมอนนะคะให้เลือกซื้อเป็นแบบ wild caught หรือว่าเป็นแบบถ้าเกิดเลี้ยงก็เป็นเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะคะเพราะว่าสมัยนี้อะค่ะมันมีปลาแซลมอนฟาร์มเยอะบางที่เนี่ยก็ใส่ทั้งสีแล้วก็ใส่ทั้งยาปฏิชีวนะแทนที่จะได้ประโยชน์นะคะมันจะได้โทษมาด้วยอันนี้ก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหมักเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดำค่ะเวลาทำอาหารเนี่ยมีดที่ดีเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะที่จริงเวลาทำอาหารนะคะเมย์แทบจะไม่ได้ใช้พวกซอสปรุงรสขวดขวดเลยอะค่ะจะใช้เป็นพวกเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรนะคะอย่างวันนี้ก็แค่เกลือแล้วก็พริกไทยดำถ้าเกิดเกลือเนี่ยคุณผู้ชมลองเลือกซื้อที่เป็นแบบเกลือสมุทรนะคะมันจะมีโซเดียมต่ำกว่าพวกเกลือเสริมไอโอดีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ธรรมชาติกว่าด้วยไม่โดนฟอกอะไรอย่างนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อด้วยใบชะพลูค่ะเมนูแบบนี้ค่ะเหมาะกับเวลามีงานปาร์ตี้ที่บ้านนะคะเพราะว่าหยิบทานเป็นคำๆง่ายดีค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะคะเป็นอกไก่ก็ได้เช่นกันเป็นสันในหมูก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากที่เราเห็นกันในร้านอาหารก็จะเป็นหมูย่างใบชะพลูอะไรอย่างนี้เนาะอาหารเวียดนามค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทาน้ำมันเล็กน้อยค่ะเวลาไปย่างเนี่ยจะได้ไม่ติดกระทะนะคะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราย่างไม่ใช่ไฟสูงมากเนี่ยใช้น้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะเราทำเองที่บ้านเนี่ยดีกว่าข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเนื้อสัตว์ไปหมักด้วยอะไรนะคะแล้วก็บางทีน้ำจิ้มเขาเนี่ยก็หวานหวานค่ะอาหารคลีนเนี่ยทำง่ายเพราะวัตถุดิบมันน้อยนะคะความสำคัญของอาหารคลีนเนี่ยอยู่ที่วัตถุดิบเราต้องสดใหม่ค่ะเพราะเราปรุงไม่เยอะเราจะได้รสชาติของวัตถุดิบจริงๆค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปย่างบนกระทะกันนะคะเดี๋ยวเราไปย่างด้วยไฟกลางเลยนะคะเวลาทำปลาแซลมอนน่ะคุณผู้ชมต้องคอยดูว่าถ้าเกิดสำหรับเมย์เนี่ยเมย์ชอบปลาแซลมอนที่ไม่สุกมากอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสุกมากหรือโอเวอร์คุกเกินไปเนี่ยเนื้อมันจะแห้งค่ะแต่ปลาแซลมอนที่อร่อยเนี่ยตรงกลางในสุดจะต้องมีความเป็นชมพูชมพูอยู่ค่ะมันจะมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อนะคะก็ระหว่างที่เรารอเขาย่างในวันนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันดีกว่าค่ะก็น้ำจิ้มนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะเมย์ชอบทำเอาน้ำมะขามเปียกมาทำอาหารมากเพราะว่ามันจะได้รสเปรี้ยวอมหวานแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ชอบเผ็ดแค่ไหนก็ตามใจชอบได้เลยค่ะพริกซอยรสเผ็ดเนี่ยช่วยเบิร์นด้วยนะคะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแม้ว่าน้ำปลาเนี่ยถ้าเกิดได้น้ำปลาดีๆเนี่ยมันหอมมากเลยเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราต้องหาซื้อวัตถุดิบดีๆนะคะน้ำตาลจากหญ้าหวานอย่างที่แม่บอกนะคะคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานน้ำตาลจากหญ้าหวานได้แล้วก็ใบมะกรูดซอยเพิ่มความหอมค่ะเท่านี้เราก็ได้น้ำจิ้มคลีนฟรีมีทั้งรสเปรี้ยวอมหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูปลาแซลมอนแล้วพอเนื้อปลาแซลมอนเราเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็เริ่มกลับด้านได้กลิ่นหอมเชียวค่ะคุณผู้ชมต้องเข้ากับน้ำมะขามเปียกเราแน่ๆเลยกลิ่นนี้กำลังหอมน่าทานมากเลยคุณผู้ชมมีทั้งกลิ่นของปลาแซลมอนใบชะพลูแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะไว้แค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เกือบจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักน้ำจิ้มเรารอเลยดีกว่าอ
แต่แซลมอนเราน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่เลยนะคะเพราะว่ามีทั้งไขมันดีโปรตีนดีนะคะแล้วก็มีทั้งโอเมก้านู่นนี่เยอะแยะมากมายค่ะทำพกไปทานตอนกลางวันก็ดีนะคะทานง่ายสะดวกดีค่ะแต่ให้ดีเนี่ยก็อยากให้มีผักสลัดแนมไปด้วยจะได้ทานผักมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งนิดนึงเพิ่มสีสันค่ะอาหารตาเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ของรสชาติของอาหารเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูแซลมอนย่างใบชะพลูนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะอร่อยแล้วก็ลีนมากๆเลยค่ะสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆในวันนี้นะคะเมย์ต้องขอขอบคุณวีรสุผู้นำด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านคุณภาพสูงเดี๋ยวช่วงหน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปหาคุณหมอค่ะคุยเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมได้เลยนะคะ